You don't know how to flirt, do you?สาวๆและข้อหนังแนวดราม่าโรแมนติกคราวนี้เราจะพามาชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Best of Me ที่ดัดแปลงสร้างจากงานเขียนขายดีของนักเขียนนิยายรักชื่อก้องนิโคลัสสปาร์กส์ที่เคยมีผลงานซึ่งถูกดัดแปลงขึ้นจอเงินก่อนหน้าทั้ง The Notebook, Safe Haven และอีกมากมายโดยเรื่องราวของ The Best of Me สำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้ติดตามอ่านในเวอร์ชันนิยายก็จะเป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวที่ฝ่ายชายถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงกีดกันจนมีอันต้องห่างกันเวลาผ่านไปนานถึง20ปีทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่จะสามารถสานสัมพันธ์รักเก่ากลับคืนมาได้หรือไม่และจะต้องกับอุปสรรคได้อีกคงต้องรอลุ้นกันหนัง The Best of Me ใช้พระเอกนางเอก2รุ่นเพื่อแสดงในเวอร์ชันวัยรุ่นบทพระนางเป็นของลุคเบรซี่และลิอาน่าเลเบเรโตในเวอร์ชันอายุเข้าเลข3แสดงโดยเจมส์มาร์สเดนและมิเชลโมนาแกนกำกับโดยไมเคิลฮอฟแมนผู้ที่มีผลงานหนังรักโรแมนติกในอดีตทั้ง One Fine Day เมื่อปี1996และ A Midsummer Night's Dream เมื่อปี1999ส่วนหนังเรื่องล่าสุดของเขาที่สร้างจากนิยายรักของนักเขียนขวัญใจสาวๆนิโคลัสสปาร์กส์เรื่องนี้มีกำหนดชนโรง17ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะThe very best of me.